ปัญหาของป้าทุนดีเวลานี้นะคะบ้านน่ะเต็มไปด้วยของใช้อ่ะซึ่งเกิดอาการเลยค่ะว่าเราตัดสินใจผิดคิดผิดช่างซื้อช่างสะสมมาเป็นหลายสิบปีนะคะพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะอยู่แบบง่ายๆสบายสบายทำความสะอาดได้ทั่วถึงไม่มีของเกะกะรกสายตานะคะวันนี้ป้าไปโรงพยาบาลราชบุรีมาค่ะเห็นกิจกรรมหนึ่งของโรงพยาบาลน่ะเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะป้ามีทางออกแล้วค่ะเก็บข้าวของเครื่องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าป้ามีเยอะมากนะคะเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะแนะนำว่าติดต่อมอบได้ที่ไหนนะคะรับรองว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะไปมีประโยชน์กับการรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในด้านต่างๆนะคะซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นผู้จัดสรรค่ะเราสบายตาสบายใจแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะป้าอยากให้หลายคนนะคะลองพิจารณาว่าเสื้อผ้าเครื่องใช้ในบ้านน่ะที่เหลือใช้เก็บไปก็เกะกะนะคะรีบเลยค่ะมูลนิธิต่างๆบางมูลนิธิเขาก็ได้เยอะแล้วโรงพยาบาลราชบุรีนะคะเพิ่งเริ่มดำเนินการมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปลดเกษียณอายุราชการไปแล้วอ่ะมาช่วยดำเนินการคึกคักดีค่ะโรงพยาบาลก็เป็นส่วนซึ่งไม่ทำให้หงอยเหงาเศร้าใจอีกแล้วนะคะมีทางเลือกกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะลองชมนะคะป้าตัดคลิปมายาวเจ้าค่ะมาก็ให้เกิดแรงบันดาลใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะผู้รับที่ไปติดต่อเรื่องราวต่างๆหรือไปเฝ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะก็มีกิจกรรมที่ไม่ทำให้เศร้าส้อยหงอยเหงาจนเกินไปนะคะไปช้อปปิ้งแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยค่ะลองติดตามนะคะน้องน้องขาป้าขออนุญาตไลฟ์สดไปด้วยนะได้ค่ะเพราะว่าหนูเก่งๆอ่ะขอบคุณค่ะแล้วเกษียณไปแล้วเหรอเกษียณได้4เดือนค่ะหน้าตาอย่างนี้เกษียณแล้วเหรอนึกว่านึกว่า45แล้วตอนนั้นน้องก็อยู่ส่วนไหนICU ป้าไม่ครบอ่ะน่ากลัวแล้วนี่ใครทำอีโคพรินติ้งให้อ่ะเสื้อเสื้อบลูค่ะของเจ็ดเสมียนค่ะอ๋อเหรอเหรอป้าทำป้าสอนป้าเป็นยูทูบเบอร์สอนทำอีโคพรินติ้งเนี่ยอ๋อเหรอคน้องคะพูด3ประโยคว่าขายเนี่ยเงินไปไหนขายแล้วส่วนหนึ่งนะคะทำบุญให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรีให้กลุ่มการพยาบาลแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็เอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเชิญชวนให้ผู้ที่มาบริจาคอ้าวเชิญชวนนะคะมาเลือกมาลื้อมาซื้อมาหากันนะคะเป็นโครงการมีอะไรเราก็แบ่งกันค่ะให้คนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆเอามาให้หมายความว่าเช่นพี่เนี่ยมีผ้าหลายพันตัวเนี่ยเอามาให้น้องได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอามาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสนุกนะเนี่ยวันอื่นๆอ่ะจะต้องติดตามเพจของโรงพยาบาลนะคะชื่อเ
พจอะไรเพจโรงพยาบาลราชบุรีแล้วคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆเอามาบริจาคได้ไหมคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆก็มาบริจาคได้นะคะส่วนท่านไหนนะคะสนใจร่วมสมทบทุนกับโรงพยาบาลแล้วก็มาบริจาคได้เหมือนกันนะคะที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรีค่ะนี่เหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นรับบริจาคส่วนรับบริจาคอะไรบ้างที่ต้องการรับบริจาคเป็นแพมเพิร์สก็ได้ค่ะหรือว่าท่านไหนมีปัจจัยก็เอาของที่มาบริจาคที่สำหรับผู้ป่วยได้ค่ะแต่เสื้อผ้าเนี่ยคนที่เหลือใช้เอามาได้เลยได้ค่ะเอามาส่งที่ตรงไหนอะคะเอามาส่งได้ตรงไหนเสื้อผ้าที่คนเขาเหลือใช้จะมาบริจาคอะเสื้อผ้าเหรอคะใส่คันนี้อ่ะ10บาทค่ะ10บาทสวยงามมากเลยหนูถือไว้เฉยๆก่อนขอบคุณค่ะน้องเมื่อไหร่จัดอีกคะคะเมื่อไหร่จัดอีกพุธที่2ของเดือนค่ะพุธนะก็เดือนมีนาก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะพุธที่กำลังเลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้คนดูไปหาพุธที่13พุธ13เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่ต้องการจะมาบริจาคส่งได้ที่ไหนกลุ่มการพยาบาลเลยค่ะไปที่กลุ่มการพยาบาลได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะขอบคุณค่ะค่ะกิจกรรมดีๆแล้วเจอกันนะคะจ้าเยี่ยมขอบคุณค่ะน้องไม่ทานคุณเบาหวานอยู่น้องมาทำไม่แขวนขอบคุณนะคะพี่น้องวันนี้เก่งจริงมันพี่สุเพ็ญสุเพ็ญเหรอแก่งเก่งเป็นคนสดใสเก่งมากเล่นกินน้ำไหมที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยค่ะนัดแนะกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเพราะอย่างน้อยก็ต้องเตรียมสถานที่เพื่อวางสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนะคะต้องมีการเตรียมสถานที่นะคะป้าทนดีแกมีเรื่องเล่าเรื่องหนักเรื่องเบาแกก็เล่าไปเรื่องคืดเรื่องท่าเรื่องผักอาจจะหลัง